ชมวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านแก๊สโซลีนไอเดียเฟอร์นิเจอร์ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเฟอร์นิเจอร์สุดเท่ชิ้นหนึ่งที่รับรองว่าจะโดนใจคนรักการแต่งบ้านแบบสุดๆไปเลยชื่อร้านแก๊สโซลีนไอเดียเฟอร์นิเจอร์นะครับผมเราได้เริ่มจากการทำงานรีไซเคิลเป็นพวกงานโซฟาถังเราก็เลยใช้เป็นการต่อยอดเพิ่มตัวสินค้าเพิ่มโปรดักต์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นช้อยหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกนะครับว่าอยากได้เป็นงานรีไซเคิลหรืออยากได้เป็นงานไฟเบอร์นะครับเกี่ยวกับงานไฟเบอร์เนี่ยนะครับเราสามารถทำได้ทั้งมัสคอตตามที่ลูกค้าต้องการเราสามารถปั้นแบบโปรดักต์มีทั้งงานหุ่นนะครับงานหุ่นมัสคอตงานหุ่นสมจริงนะครับงานเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นหัวรถต่างๆนะครับรวมถึงงานคีออสงานบูสต์ความโดดเด่นของสินค้าตัวนี้คือด้วยเนื้องานที่ประณีตด้วยรายละเอียดดีเทลของลายเส้นของสีสันของพวกวัสดุเนี่ยมันจะสมจริงและเน้นความประณีตที่สุดนะครับคุณสามารถเอารูปแบบมาแล้วเราปั้นงานขึ้นชิ้นงานให้ถ้าเป็นตัวเฉพาะเจาะจงของลูกค้าเราก็จะเอาตัวรูปแบบเนี่ยขึ้นมาปั้นชิ้นงานพอปั้นชิ้นงานเสร็จเราก็จะขึ้นโมนะครับพอขึ้นโมเสร็จเราจะแกะแบบแล้วก็เลยแล้วหล่อขึ้นมาเป็นตัวแล้วก็พร้อมทำสีส่งงานให้ลูกค้าอารมณ์ประมาณนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์หัวรถคลาสสิกนี้ถูกหล่อขึ้นมาจากไฟเบอร์กลาสที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวเมื่อมารวมกับไอเดียจึงทำให้สามารถสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ออกมาได้หลายแบบทั้งโต๊ะเตียงโซฟารวมไปถึงหุ่นตั้งโชว์เห็นแล้วบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดค่ะมันก็จะมีขนาดที่เรากำหนดไว้แล้วซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทำในขนาดสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเล็กสุดมันมีตั้งแต่20เซน30เซนขึ้นไปจนถึงขนาด4เมตร5เมตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำได้หมดนะครับสีเป็นสีพ่นอุตสาหกรรมนะครับคล้ายๆกับสีพ่นรถยนต์อายุการใช้งานเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราตั้งกลางแดดเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยมันจะสั้นลงแต่ไม่หมายความว่าตั้งปีนึง2ปีแล้ว4ซีก็มี3ปี4ปี5ปีเป็นอย่างต่ำอยู่ที่ว่าการตั้งวางของเราอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ในตัวอาคารอยู่ในร่มเนี่ยคุณตั้งไปเท่าไหร่มันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องสีหรือว่าเนื้องานชำรุดนะครับผมหลากหลายนะครับกลุ่มลูกค้าที่อยากได้รูปปั้นหรือว่าหุ่นโมเดลก็ไปตั้งโชว์เอาไปตกแต่งบ้านตกแต่งสวนตกแต่งคอนโดก็สามารถทำได้ราคามันก็สตาร์ตตั้งแต่ 3,000 4,000 5,000 สำหรับคนที่รักการแต่งบ้านแต่งสวนมันเหมือนเดคอเรทที่ไปสร้างความดึงดูดของสายตาผู้คนสร้างสีสันให้กับไม่ว่าจะในบ้านในห้องหรือในสวนนะครับสิ่งแรกที่จะเห็นทุกคนจะเห็นคือสาวๆฟรีนะครับผมอยากถ่ายรูปด้วยเพราะว่าสาวๆทุกคนเบื้องลึกแล้วชอบฮีโร่อยู่แล้วยิ่งสำหรับร้านค้าหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นโปรดักต์ที่สามารถดึงดูดสายตาผู้คนให้มองมาที่ร้านเราได้นั่นคือผลตอบแทนกลับมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านใดที่เปิดร้านเปิดรีสอร์ทแล้วมีมัสคอตของตัวเองเนี่ยแล้วลูกค้าหรือว่าคนผ่านไปมาเข้ามาถ่ายรูปเนี่ยอย่างน้อยคุณก็จะได้แชร์การตลาดได้โปรโมทร้านของคุณได้โดยปริยายนะครับ1คนเข้ามาถ่ายรูป100คนแชร์สำหรับใครที่มองหาเฟอร์นิเจอร์มีสไตล์ไม่ซ้ำใครหรือสนใจคิดอยากทำธุรกิจแต่ไม่มีไอเดียคุณพี่เจ้าของร้านแอบกระซิบมาว่ายินดีให้คำปรึกษาทุกคนเลยค่ะครั้งหน้าชิคาโฮลิกจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอะไรอย่าลืมติดตามกันค่ะ